สวัสดีชาวชีวิตสดใสคุณเคยไปอเมริกาใต้ไหมครั้งหนึ่งผมเคยเดินทางไปเอกวาดอร์ซึ่งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรผมพักที่หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในภาคใต้ของจังหวัดโลจาชื่อว่าวิลคาบัมบาและพวกเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เวลานั้นทำงานแตกต่างกันออกไปชาวบ้านเรียกมันว่าหมู่บ้านที่ผู้คนมีอายุยืนยาวและผู้คนก็เติบโตจนมีอายุไม่เหมือนที่ใดในโลกผมได้พบกับพลเมืองที่มีอายุ100ปีบางคนมีอายุ120ปีและแม้แต่บางคน140ปีมาดูกันว่าทำไมในปี1970วิลคาบัมบานั้นแตกต่างจากตอนนี้มากแถมยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่วนที่เหลือของโลกมันถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอนดีสและตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรซึ่งสูงเกือบ2เท่าของตึกเบิร์จคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกอะนะหมู่บ้านนี้โดดเดี่ยวมากจนประชาชนไม่มีแม้แต่รถยนต์วิทยุหรือโทรทัศน์พวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยปราศจากสินค้าทันสมัยหมายถึงทันสมัยในยุค70อะนะการใช้ชีวิตในสภาพเหล่านี้ด้วยน้ำสะอาดและไม่มีมลพิษพวกเขามีความสุขและสุขภาพดีความพิเศษของวิคาบัมบ้านี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1973โดยนักวิจัยเขาพบว่าผู้อยู่อาศัยในวิคาบัมบ้ามีระดับคอเลสเตอรอลที่ต่ำและอัตราการเป็นโรคหัวใจต่ำเขาตัดสินใจเจาะลึกรายละเอียดและพบว่าอายุขัยของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นสูงกว่าที่อื่นๆในโลกจากชาวบ้าน819คนมี9คนที่มีอายุมากกว่า100เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพสหรัฐอเมริกามีคนอายุครบ100ปี 7,000 คนหากจำนวนประชากรของวิลคาบัมบานั้นเท่ากับสหรัฐอเมริกาประชากรที่อายุ100ปีของวิลคาบัมบาจะมีมากกว่า2ล้านคนพวกเขาอธิบายว่าช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะน้ำสะอาดและอากาศบริสุทธิ์ของหมู่บ้านรวมถึงพื้นที่ที่ล้อมไปด้วยภูเขาแต่มันจะต้องมีปัจจัยอื่นด้วยแน่ๆมันมีสถานที่อื่นๆในโลกที่มีอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้มีชีวิตยืนยาวถึง100ปีจะต้องมีความลับอื่นๆเพื่อการที่จะมีอายุยืนยาวแน่ๆนักวิจัยและนักมานุษยวิทยาหลายคนมากันเต็มหมู่บ้านเพื่อศึกษาความพิเศษของหมู่บ้านนี้บางทีอาจจะเป็นอาหารที่ชาวบ้านกินหรือวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือบางทีหมู่บ้านอาจจะตั้งอยู่ในระดับความสูงที่เพอร์เฟกต์หรืออาจจะเป็นทุกอย่างรวมกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีแนะนำว่าความลับอาจจะอยู่ในพืชผลไม้สมุนไพรและพืชที่เติบโตในดินแดนเอกวาดอร์โดยเฉพาะวิลคาบัมบาเขาพบว่าพืชมีคุณสมบัติทางยาที่โดดเด่นซึ่งสามารถรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพของผู้คนได้อย่างไรก็ตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วไปทั่วทั้งเอกวาดอร์รัฐบาลได้จ้างนักวิจัยอีกคนเพื่อค้นหาว่าหมู่บ้านนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรนักวิจัยพบว่าน้ำในหมู่บ้านอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์โดยรวมนักวิจัยอีกคนพักอยู่ที่วิลคาบัมบาเป็นเวลา1ปีเพื่อเรียนรู้ความลับของชาวบ้านเธอเขียนหนังสือที่บรรยายประสบการณ์ของเธอและสิ่งที่เธอสังเกตและได้เรียนรู้เธอสรุปว่าความลับเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงของชาวบ้านแม้แต่คนที่อายุเกิน100ปียังปีนเขาและทำงานอย่างขยันขันแข็งในทุ่งและพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพื้นที่ของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านอย่างมีนัยสำคัญคนทั่วไปมีความอยากรู้อยากเห็นและอยากเห็นสถานที่ลึกลับนี้ด้วยตาของพวกเขาเองดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงมากันเยอะมากปัจจุบันที่นั่นมีทั้งรถยนต์โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวตัวหมู่บ้านเองก็ยังคงมีอากาศและน้ำบริสุทธิ์และภูเขาโดยรอบแต่มันได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วถึงกระนั้นแม้จะมีการวิจัยแล้วแต่บางคนก็ยังสงสัยเกี่ยวกับอายุขัยในวิลคาบัมบาและกลับกลายเป็นว่ายังมีความลับอีกอย่างนึงอยู่ในปี1971ในวิจัยคนแรกบอกโลกภายนอกเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ได้พบกับชายคนหนึ่งที่นั่นซึ่งบอกว่าเขาอายุ122ปีเมื่อนักวิจัยกลับมาที่หมู่บ้านในอีก3ปีต่อมาเขาพบกับชายคนเดิมซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอายุ134ปีแล้วนักวิจัยเริ่มสงสัยว่าความไม่สอดคล้องกันนี้เป็นเรื่องไม่ปกติเขาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีก 2-3 คนเริ่มทำการวิจัยอีกครั้ง
พวกเขารวบรวมบันทึกการเกิดและการแต่งงานของคนในหมู่บ้านโดยพยายามค้นหาว่าอายุที่แท้จริงของชาวบ้านคือเท่าไหร่พวกเขาพบว่าคนที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านมีอายุ96ปีกลับกลายเป็นว่าไม่มีคนที่มีอายุถึง100ปีในวิลคัมมัมบ้าเลยสักคนทั้งที่พวกเขาบอกว่ามีถึง9คนในหมู่บ้านยิ่งไปกว่านั้นอายุเฉลี่ยของผู้คนที่อ้างว่ามีอายุถึง100ปีคือ86ปีเท่านั้นนักวิจัยได้หักล้างตำนานเกี่ยวกับอายุไขของหมู่บ้านโดยอ้างว่าไม่แตกต่างจากที่อื่นๆของโลกมากนักอย่างไรก็ตามพวกเขายอมรับว่าชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีการกินอาหารที่ดีและไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงในที่สุดความจริงก็ปรากฏคำถามคือทำไมชาวบ้านถึงจะต้องบอกอายุแบบผิดๆล่ะนักวิจัยคาดว่ามันเป็นการทำเพื่อให้ในหมู่บ้านมีความเคารพนอบน้อมกันมากขึ้นเนื่องจากสมาชิกที่มีอายุมากกว่านั้นได้รับความนับถืออย่างสูงแน่นอนว่าแนวทางปฏิบัตินี้อาจจะแย่ลงจากความสนใจของนักวิจัยและนักท่องเที่ยวดังนั้นผู้คนจึงเริ่มบอกอายุของตัวเองให้เกินจริงเล็กน้อยถึงกระนั้นการกล่าวอายุเกินจริงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่นักในโลกอย่างเช่นมันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่รู้หนังสือของประชากรปัญหาอีกอย่างนึงก็คือในหลายๆที่ที่ไม่มีเอกสารประวัติการเกิดที่ถูกต้องและในวิลคัมมัมบ้าผู้คนจำนวนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาอายุเท่าไหร่ดังนั้นพวกเขาก็แค่สร้างตัวเลขขึ้นมาดังนั้นเราจึงไขปริศนาได้แล้วในตอนนี้แต่ว่ามันมีสถานที่ที่ผู้คนมีชีวิตยืนยาวและมีความสุขจริงๆในโลกนี้ไหมผมได้ค้นหาข้อมูลและพบว่ามีหมู่บ้านที่ผู้คนมีอายุยืนยาวอยู่ทั่วโลกและคราวนี้เป็นเรื่องจริงฮ่องกงและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดโดยเฉลี่ยแล้วผู้คนมีอายุยืนยาวจนถึง85ปีแต่มีสถานที่ที่เล็กกว่าประเทศซึ่งเป็นภูมิภาคเฉพาะที่มีผู้คนมีอายุยืนยาวกว่าคนอื่นๆในโลกสถานที่เหล่านี้เรียกว่าโซนสีน้ำเงินตอนนี้มีทั้งหมด5ที่เกาะโอกินาวาในญี่ปุ่นเกาะอิตาลีที่เรียกว่าซาร์ดิเนียคาบสมุทรนิโคยาในคอสตาริกาเกาะอิคาเรียในกรีซและโลมาลินดาในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเอาล่ะหมู่บ้านที่ผู้คนมีอายุยืนยาวซึ่งไม่ได้อยู่ในกระแสหลักแห่งแรกคือเกาะญี่ปุ่นที่อยู่ห่างไกลซึ่งเรียกว่าโอกินาวานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผู้คนที่นั่นมีอายุช้าลงเมื่ออายุ70ปีพวกเขามีร่างกายและอวัยวะเหมือนคนอายุ50ปีนอกจากนี้ผู้คนยังมีสุขภาพที่ดีแม้ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนักวิจัยพบว่าฮอร์โมน DHEA ของชาวโอกินาวานั้นลดลงช้ากว่าเมื่อเทียบกับของคนอื่นๆในโลกนักวิจัยกล่าวว่าคำตอบอาจจะมาจากการกินอาหารที่สมดุลของชาวโอกินาวาพวกเขากินเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเป็นจำนวนมากรวมทั้งผักและผลไม้หลากหลายชนิดนอกจากนี้โดยรวมแล้วพวกเขาไม่กินเยอะโดยบริโภคเพียง 1,200 แคลอรี่ต่อวันเพื่อเป็นการเปรียบเทียบคนอเมริกันโดยเฉลี่ยบริโภคประมาณ 2,400 แคลอรี่ต่อวันซึ่งมากกว่า2เท่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเมืองโอวาดาซึ่งตั้งอยู่บนเกาะซาร์ดิเนียของอิตาลีไหมผู้คนที่นี่บริโภคอาหารซาร์ดิเนียที่ประกอบด้วยโฮลเกรนผลิตภัณฑ์จากนมผลไม้และผักสดจากฟาร์มปลาและเนื้อสัตว์การกินอาหารของพวกเขาไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับโอกินาวาแต่พวกเขายังมีชีวิตยืนยาวอย่างน่าทึ่งนักวิจัยคนหนึ่งสนใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เธอจึงทดสอบชาวเมืองทุกคนที่อายุถึง100เธอพบว่าพวกเขามียีนเฉพาะที่รับผิดชอบต่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้นทฤษฎีของเธอคือเนื่องจากเมืองนี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและประชากรในเมืองมีขนาดเล็กซึ่งน้อยกว่า 2,000 คนด้วยซ้ำผู้คนได้แต่งงานกันและถ่ายทอดยีนอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจำนวนผู้คนที่มียีนอายุยืนและความยืนยาวของอายุจึงมีมากขึ้นและน่าทึ่งที่นักวิจัยในเขตสีน้ำเงินเหล่านี้กล่าวว่าความสำเร็จเหล่านี้มาจากสิ่งต่อไปนี้พวกเขาแยกออกจากส่วนอื่นๆของโลกครอบครัวของพวกเขาคือสิ่งสำคัญอันดับแรกผู้คนมีไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงและผู้คนมีส่วนร่วมทางสังคมในชุมชนของตนเองสักวันหนึ่งผมแฟนสาวและกาลิเลโอแมวของผมจะไปเที่ยวโอกินาวาซาร์ดิเนียและสถานที่สวยงามอื่นๆเพื่อไปพบผู้คนที่อายุยืนเหล่านี้แล้วผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะ
สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพและอยู่อย่างฉลาดทุกวันไปกับชีวิตสดใสนะครับ